ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอส่องโปรไฟล์ว่าที่เจ้าของใหม่แมนยูนาทีนี้เด็กผีอยากได้ใครฟอร์มของทีมตอนนี้โคตรสุดครับนักเตะตัวหลักแทบจะอยู่ในร่างทองพร้อมๆกันทำอะไรก็ดูดีไปหมดสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดก็เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้3-0ในเกมลีกสุดสัปดาห์ตามหลังอาร์เซนอลจ่าฝูงอยู่5แต้มเท่านั้นแมนยูตอนนี้ฟอร์มแรงนักใช่ไหมงั้นไปดูกันให้เต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มกับรวมคลิปแมนยูไนเต็ดจากช่องตัวเทพฟุตบอล EP 1ดูได้เฉพาะใน YouTube เท่านั้นนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับแต่นั่นคือเรื่องในสนามเวลานี้เรื่องนอกสนามของปีศาจแดงกำลังโดนสื่อจับตามองเรื่องความเปลี่ยนแปลงกันอย่างใกล้ชิดพอทีมใกล้แล้วครับที่จะก้าวสู่ยุคใหม่เจ้าของทีมที่ตอนนี้เป็นตระกูลเกลเซอร์กำลังเปลี่ยนมือแมนยูไนเต็ดกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2003ครับมาคอมเกลเซอร์ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารทีมแทมปาเบย์บัคคาเนียคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มาได้กำลังมองหาลู่ทางในการลงทุนทำทีมกีฬาในต่างประเทศเพิ่มเติมเขาไล่ตอนไล่ซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของแมนยูไนเต็ดจนได้มาเกือบ 30% ในเวลาไม่นานจนสามารถซื้อจนเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ 57% ได้ในปี2005ครับตามมาด้วยการเทคโอเวอร์ครอบครองกิจการทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในเวลาไม่นานตระกูลเกลเซอร์บริหารจัดการเรื่อยมาครับท่ามกลางเสียงด่าทอจากแฟนบอลของทีมเพราะมองว่าพวกเขาเหมือนปริงที่เข้ามาสูบเลือดสูบเนื้อเกาะกินสโมสรจากภายในเนื่องจากการมาของเกลเซอร์พวกเขากู้หนี้ยืมสินมาซื้อทีมนั่นอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่แย่คือเอาหนี้นั้นมาโปะในบัญชีหนี้สโมสรจากบัญชีที่เป็นตัวเขียวอยู่ดีๆเปลี่ยนเจ้าของปุ๊บติดเลขตัวแดงซะอย่างนั้นเข้ามาทำทีมก็เน้นแต่ผลกำไรไม่เข้าใจฟุตบอลจนกระทั่งหลังปี2013ก็เอาเอ็ดวูดเวิร์ดที่เป็นคนของตัวเองมานั่งประธานสโมสรบริหารจนทีมสภาพเป็นอย่างทุกวันนี้แต่แล้วก็ทำเอาแฟนบอลและสื่องงไปตามๆกันเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีก่อนตระกูลเกลเซอร์ก็ประกาศพร้อมขายกิจการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้กับผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่โดนใจพวกเขาขึ้นมาจนเมื่อวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็เป็นวันเส้นตายที่พวกเขากำหนดให้ผู้ที่จะยื่นซองประมูลมาให้พิจารณาจนเมื่อจบวันก็มีคนยื่นซองมา3เจ้าครับเราจะพาไปรู้จักกันแต่ละคนกันครับเริ่มกันที่กลุ่มทนเอลเลียสจากสหรัฐอเมริกาครับที่ยื่นมาทีหลังสุดโดยมีเจ้าของคือพอลเอลเลียสซิงเกอร์มีทรัพย์สินโดยประมาณอยู่ที่ 46,000 ล้านปอนด์โดยรายละเอียดตัวเลขนะครับการลงทุนยังไม่มีออกมาเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีรายงานคร่าวๆว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้หมายตาการเทคโอเวอร์สโมสรแต่ต้องการอัดฉีดเงินเข้ามาแล้วขอเป็นผู้ถือหุ้นร่วมมากกว่าอย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่มีการเปิดเผยแหล่งที่มาเงินทุนด้วยว่ากู้มาหรือเปล่าบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของพวกเขามาก่อนครับแต่ถ้าใครตามบอลเกาโชจะรู้ว่าพวกเขาคือเจ้าของทีมที่บริหารเอซิมิลานที่ตกต่ำจนกลับมาคว้าแชมป์ลีกได้เมื่อฤดูกาลที่แล้วซึ่งตอนนี้พวกเขาขายมิลานให้กับคนอื่นไปแล้วครับได้เงินมาราวพันล้านปอนด์ก็เป็นไปได้ว่าจะเอาเงินตรงนี้แหละมาลงทุนไม่รู้ว่าด้วยความเป็นอเมริกันเหมือนกันกับตระกูลเกลเซอร์จะทำให้เขาคุยกันง่ายหรือเปล่านะครับต่อกันที่กลุ่มทุนเจ้าใหญ่ครับที่เป็นคนท้องถิ่นอย่างเซอร์จิมและสคริฟเจ้าของกลุ่มทุนไอโนสนักธุรกิจวัย70ปีชาวแมนเชสเตอร์และแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่เกิดเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในเกาะอังกฤษนิตยสารฟอร์บระบุว่าเขามีทรัพย์สินอยู่ที่ 13,500 ล้านปอนด์ครับซึ่งไม่นับว่าน้อยเลยครับในบรรดาเจ้าของทีมด้วยกันก็เป็นรองแค่เจ้าของนิวคาสเซิลและแมนซิตี้เท่านั้นนะครับโดยทั่วไปครับเซอร์จิมทำธุรกิจเรื่องของปิโตเคมีพันแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์ด้านฟุตบอลนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาก็เป็นเจ้าของทีมนิดในฝรั่งเศสด้วยแม้จะมีคนวิจารณ์ว่าเขาบริหารทีมได้ไม่ดีเท่าไหร่และมีคอนเนคชั่นกับด้านธุรกิจฟุตบอลอยู่น้อยมากรวมถึงมีข่าวแทรกแซงทีมอยู่บ้างก็ตามนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าเซอร์จิมกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อการลงทุนนี้ทำให้มีแฟนบอลบางกลุ่มเนี่ยกังวลว่าจะออกมาอีรอบเดียวกับเกลเซอร์หรือเปล่าซึ่งดูเหมือนจะไม่ต้องห่วงมากนะครับเพราะเชื่อว่าหนี้จำนวนนี้จะไม่ได้ถูกบรรจุลงในบัญชีสโมสรแต่จะเป็นภาระของไอโนสเองโดยเซอร์จิมนะครับมีความต้องการที่จะพาแมนยูไนเต็ดกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอาศัยจากความคลั่งไคล้และความรักทีมของตัวเองรวมถึงทำให้ปีศาจแดงกลับมาสู่วัฒนธรรมอังกฤษดั้งเดิมให้เป็นทีมเจ้าของชาวแมนเชสเตอร์อีกครั้งโดยที่มีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นเป้าหมายมาถึงตัวเต็งของการเทคโอเวอร์ในครั้งนี้ครับนั่นคือกลุ่มทุนกาตาร์ของท่านชีคยาซิมบินฮามัดอันธานีราชวงศ์ระดับสูงของประเทศกาตาร์มีทรัพย์สินมหาศาลครับตีเป็นเงินไทยก็ตกกว่า10ล้านล้านบาท
มากกว่างบประมาณประเทศเรา 3-4 เท่าเลยทีเดียวครับใครนึกไม่ออกว่าเขามีอิทธิพลแค่ไหนเขาคือตัวตั้งตัวตีในการดึงฟุตบอลโลกมาจัดที่กาตาร์และเป็นคนมอบเสื้อคลุมให้กับเมสซี่ตอนรับถ้วยแชมป์โลกนั่นแหละครับคาดกันว่ากลุ่มทุนกาตาร์ยื่นข้อเสนอเทคโอเวอร์มาที่ราว 4.5 พันล้านบาทโดยมีเป้าหมายที่การพาทีมกลับสู่ความรุ่งเรืองจะผลักดันให้แฟนบอลกลายเป็นหัวใจสำคัญของทีมและกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกที่สำคัญคือท่านชีคก็เป็นแฟนบอลของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตั้งแต่10ขวบและไม่ได้กู้เงินใครมาซื้อทีมปลอดหนี้ 100% พร้อมสัญญาว่าหากเทคโอเวอร์แล้วจะมีการปรับปรุงทีมครั้งใหญ่ทั้งศูนย์ฝึกซ้อมต่อเติมสนามโครงสร้างพื้นฐานต่างๆและคอมมูนิตี้สำหรับแฟนบอลด้วยครับโดยสื่อนั้นมองกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีแค่เซอร์จิมและท่านชีคเท่านั้นที่มีโอกาสข้อดีของเซอร์จิมคือเป็นคนท้องถิ่นจะเอาวัฒนธรรมฟุตบอลอังกฤษกลับมาแต่คนก็ห่วงว่าไอ้วัฒนธรรมฟุตบอลอังกฤษนี่แหละถ้าใครเคยไปดูถึงที่จะรู้สึกว่าพวกเขาเนี่ยไม่ค่อยตอบรับแฟนบอลจากต่างชาติเท่าไหร่แถมเรื่องเงินทุนที่เอามาซื้อก็ดูว่าสายป่านจะไม่ยาวพอหากเทียบกับท่านชีคส่วนกลุ่มทุนกาตาแน่นอนนะครับว่ารวยมากจริงๆเข้ามาเนี่ยดีแน่แต่ก็มีข้อเสียที่เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของทีมปารีสแซงต์แชร์แมงในฐานะทีมในเครือซึ่งเรื่องนี้ต้องหาวิธีแจกแจงกับยูฟ่าให้แยกกันไม่เกี่ยวข้องกันให้ได้ไม่เช่นนั้นนะครับจะลงเล่นในรายการยุโรปรายการเดียวกันไม่ได้ตามกฎที่ห้ามทีมที่มีเจ้าของเดียวกันเล่นในรายการเดียวกันอีกเรื่องครับที่มีคนกังวลคือเรื่องที่ท่านชีคเคยออกกฎห้ามนู่นห้ามนี่มากมายตอนฟุตบอลโลกที่คนนั้นบ่นกันว่าหัวโบราณมากก็กลัวว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยจะมาปรากฏที่แมนยูไนเต็ดด้วยนักเตะทีมหญิงบางคนก็มีข่าวว่าต่อต้านการเข้ามาของท่านชีคที่มีข่าวจำกัดเรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยเรื่องเหล่านี้นะครับอาจจะไม่น่าห่วงมากเพราะดูจากปารีสที่เป็นทีมในเครือก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วแฟนผีที่ติดตามตัวเทพฟุตบอลเลยครับอยากได้เจ้าของคนใหม่เป็นใครแล้วหวังว่าพวกเกลเซอร์จะไม่เปลี่ยนใจกลับลำไม่ขายขึ้นมาซะก่อนนะขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบอย่าลืมครับชมรวมคลิปแมนยูไนเต็ดจากช่องตัวเทพฟุตบอลเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มได้ที่ YouTube ของตัวเทพฟุตบอลเท่านั้นนะครับเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ